ราจะลดอาหารแสลงอย่างเช่นผลไม้เครื่องในสัตว์ปีกเหล้าเบียร์ของมังกรนะคะแล้วก็แมลงทอดแล้วก็ไข่มดแดงตัวนี้ไม่ผ่านมีแต่ท้องแสบด้วยบ้างไม่ผ่านนะคะไข่มดแดงเอาใหม่ไหมคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนาะข้าวเหนียวมูลไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดาที่เรากินกันนะกินข้าวนะโอเคไหมคะรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะคะที่ได้มาสอนนะคะที่ได้มาสอนตามจริงแล้วอยากมาหาว่าอาจารย์อยากมาว่าให้ท่านนะคะแต่ได้มาสอนรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะที่นี้ก็ข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวมูลเท่านั้นนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวมูลเนี่ยจะทำให้เลือดตกตะกอนตกพ่อนะคะแล้วก็หน่อไม้เครื่องในสับปีใช่ๆค่ะข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวที่มีน้ำตาลที่เป็นเคยเห็นไหมคะเวลาเราขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะจีนมันจะมาสุดท้ายเคยเห็นไหมคะมันแล้วก็มีถั่วมีเผือกมีอะไรตรงนั้นน่ะไม่ทานเลยสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะนะคะหน่อไม้มีกรดยูริกสูงมากไม่ให้ทานเลยนะคะทีนี้ไข่มดแดงมีคนถามด้านหลังไข่มดแดงนะคะมันมีโปรตีนที่สูงมากร่างกายของผู้สูงอายุเวลาทานโปรตีนเข้าไปเยอะๆมันขับออกไม่ได้พอขับออกไม่ได้นะคะมันจะมาสะสมที่ข้อของเข่าข้อแม่ทีนี้เวลาเราจะรู้ว่าสะสมมากหรือน้อยให้สังเกตว่าจะปวดตรงข้อนิ้วก่อนจะปวดตุ๊บๆข้อนิ้วเนี้ยเริ่มละหมายความว่าท่านมีกรดยูริกนี้โอเคไหมคะแล้วจะเป็นปวดในมือเหรอครับนิ้วมือนิ้วมือก็จะเป็นเราต้องไปดูความดันไปดูไขมันถ้าเป็นนิ้วมือนะจะคนแยกคนละส่วนนะนะคะอันนี้เอาเข่าก่อนโอเคไหมคะถ้าเข่านี่ก็คือตามที่หมอผู้บอกนะคะตามที่ผู้บอกนะคะตามที่โรงพยาบาลขุนหารก็ไม่ได้สอนละเอียดเหมือนกับมาสอนที่นี่นะคะนะคะอันนี้ยินดีมากเลยนะยินดีมากนะคะทีนี้เวลาเรานวดเนี่ยนะคะถ้าเป็นมันจะเป็นจะโปรขอน้ำและจะโปรขอแห้งถ้าจะโปรขอน้ำนวดเบาที่สุดนะคะนวดเบาที่สุดนะคะถ้าเป็นจะโปรนะคะเขาแห้งนวดให้ทิ่มแหลงแล้วก็จับกระดูกได้เลยยกเว้นหมามโอเคไหมคะมองผู้เองเนี่ยนะคะชื่นชมของเรื่องของจับกระดูกนะคะชื่นชมของพระอาจารย์นะคะตามพระอาจารย์รู้สึกว่าพระอาจารย์ไปสอนที่โครงครั้งแรกเลยตอนนั้นไปเรียนกับพระอาจารย์แต่ด้วยอายุที่น้อยเขาตัดออกเขาเอาคนอายุเยอะแต่หมอเนี่ยตอนนั้นอายุยังน้อยเขาเลยตัดหมอผู้นี้ออกให้ไปเรียนข้อเพี้ยวเรียนแบบนี้เลยไม่เจอพระอาจารย์ตามจริงน่าจะเจอพระอาจารย์แต่ตอนนั้นนะคะก็โดนผ่าออกด้วยอายุที่น้อยช่วงที่อายุน้อยไปเรียนนะคะทีนี้เรื่องของเข่าของเรานะคะทีนี้เราไม่แยกให้ออกว่าจะโปรขอน้ำกับแห้งก่อนน้ำนะคะไม่จับกระดูกโอเคไหมคะน้ำเอาอย่างนี้นะเอาให้เข้าใจเดี๋ยวจะไปจับไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะรู้ไปหมดน้ำนะคะเราจะไม่จับกระดูกเพราะเรากลัวว่ามันจะไปช้ำหรือบวมถ้ามันมีบวมอยู่แล้วเราจะไม่จับกระดูกโอเคไหมคะน้ำก็คือจะโปขอน้ำจะมีบวมแดงร้อนเหมือนจะมีโอเคไหมคะบวมแดงร้อนเหมือนจะมีไข้ไม่จะสูงนะคะแต่ถ้าเป็นจะโปขอแห้งปุ๊บนวด8จุดหน้าหลังข้อเข่าจับกระดูกเลยค่ะรับรอง3ครั้งเท่านั้นคนไข้ดีขึ้นโอเคนะคะนะคะจะมาเดินนะคะจะรู้ได้ไงว่าเป็นจะโปขอแห้งเดินต้องมีเสียงดังก็เพียบเดิน29ต้องนั่งนะคะผู้สูงอายุเดินมาปุ๊บ29เดินไหวเดินต่อไม่ได้แล้วต้องนั่งนะคะคือปวดแล้วนะคะทีนี้ปวดด้านหน้าด้านหลังถึงปีนอกด้านหน้าด้านหลังถึงปีนอกโอเคไหมคะเข้าใจเนาะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ถึงปีนอกอันนี้ถือเป็นเกณฑ์จับปวดของแห้งแยกให้ออกนะคะทีนี้เวลาปวดนะคะจะปวดเข้าไปข้างในนะคะจะปวดไปในข้อจะต่างกับจะปวดข้อน้ำนะจะปวดข้อน้ำจะปวดออกร้อนเห็นนะปวดออกร้อนนะคะปวดออกร้อนทีนี้เวลาพอกเราจะ
จะมีจะโปเข่าน้ำจะพอกสูตรสมุนไพรสูตรจะโปเข่าแห้งจะพอกเกี่ยวกับพวกกองอื่นเข้าใจเนาะมันจะเป็น2สูตรนะคะมันจะเป็น2สูตรน้ำกับแห้งไม่ใช่จะสูตรเดียวกันเลยถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะโปเข่าน้ำเนี่ยเราอาจจะเห็นสมุนไพรดองเห็นไหมคะพวกเขาเอามาดองแล้วก็ใส่สตีปกอันนั้นน่ะถ้าเป็นแห้งเนี่ยจะเป็นพวกดองหรือพวกดิบร้อนออกร้อนสุดๆโอเคนะคะอันนี้พอได้ความรู้บ้างไหมได้ไหมพอได้บ้างไหมนะคะทีนี้เอาสมมติว่าอันนี้เป็นแห้งแล้วกันนะคะ8จุดนะคะหน้าหลังที่เราต้องรู้เลยนะคะทีนี้เราเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดอย่างเนี้ยเราดูที่เข่าตกเราดูที่เข่านะคะเราดูที่เข่าเนี่ยจุดน้ำเต้าตกกับจุดลูกสมาร์ทจุดแรกจุดแรกเนี่ยก็คือผู้สูงอายุจะเป็นด้านในมากกว่าด้านนอกด้านในมากกว่าด้านนอกคนที่เตะฟุตบอลคนที่เล่นกีฬาจะเป็นด้านนอกมากกว่าด้านในจำอย่างนี้นะคะนะคะจะต่างกันผู้สูงอายุจะเป็นด้านในนะคะแต่คนที่ไปเตะฟุตบอลเล่นกีฬาไปเนี้ยถามก็เลยประมาณ 70-80% จะเป็นนะคะโอเคไหมคะนะคะทีนี้เราดูนะคะจุดที่1เอามือวัดเลยค่ะจากลูกโซบ้าตัวเนี้ยนะคะ1วัด1ตัวเนี้ยนะคะ2คือจุดนี้2อย่างเงี้ยนะคะ3คือจุดนี้นี่คือ3พอได้เนาะ1 2 3ทีนี้4วัดนะคะเฉียง45องศาจากจุดที่1มือเฉียงไปถามว่าจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็น10เห็นมั้ยคะ5จะเป็นเฉียงมาได้นี่นะคะ5มาได้นี้นะคะเฉียงไป45องศาจากจุดที่2เฉียงไปสมมติว่านิ้วเราเป็นอย่างเงี้ยก็เป็น5 6คือวัดจากตัวเนี้ยไม่สามารถวัดเองได้ตัวเนี้ยมันจะเป็น6อยู่ตรงเนี้ยบางเขียนเก่งไม่ได้เขียนเก่งก็ไม่ได้ตัววิวเอากันไกลตัดว่าอาจารย์เอาไกลตัดว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเจ็บเอาตรงนี้นะคะเออสี่นิ้ววัดจากลูกสะบ้าตรงนี้เจ็บนะคะนะคะอันนี้เป็นหกนะคะแล้วก็เจ็บนะคะเจ็บมาทีนี้ตัวที่แปดคือตรงนี้เลยเข้าไปตรงที่อาจารย์กดเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงที่อาจารย์กดอันนี้คืออันนี้6ครับ67ตรงหน้าตรงหน้าแค่เปลี่ยนหุ่นแล้วมั้งเนี่ยอันนี้6คือตรงนี้ทีนี้เวลาเรานวดเราใช้นี้นะคะตรงเนี้ยตอนที่เราเรียนเราจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราหันหน้าอย่างเงี้ยถูกไหมคะแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่เวลาเราทำจริงเราจะใช้เทคนิคเข้าไปก็คือเนี้ยไปเนี้ยเอานี้นะคะเอาตัวนี้ดันเข้าข้อเข้าใจไหมคะปึ๊บดันเข้าไปหาข้อตัวที่กำหนดทิศทางก็คือนิ้วโป้งที่ไปดันสอดสอดดันขึ้นไม่ค่ะดันขึ้นเข้าใจเข้าใจก่อนเรามือวางอีกถูกไหมคะตัวที่ดันคือตัวนี้ที่จะดันเข้าลูกสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดเราวางมืออย่างนี้ปึ๊บเราไปอย่างนี้ปึ๊บมันจะแทงไปนู้นไม่ใช่เอาเข้าใจอาจารย์ก่อนนะคือเราต้องแทงเข้าไปตรงนี้แข่งเข้าไปเนี่ยเวลากดปึ๊บมันจะต้องแหลมเข้าไปปึ๊บเพราะมันเป็นจับโป่งเสาแข่งไงที่อาจารย์จะสอนโอเคไหมดีค่ะนะก็คืออย่างเงี้ยไปเงี้ยดันเข้าไปเงี้ยเห็นนะตัวนี้ปึ๊บตอนที่เราเรียนเราจะค่อยมืออย่างนี้ถูกไหมตัวนี้เราก็ใช้มือนี้นี่แหละห้ามเปลี่ยนสมมติว่าเราปึ๊บเราอย่างเงี้ยเราก็ใช้มือนี้แหละดันเข้ามาแต่ถ้าเราใช้มือนี้ปึ๊บข้อมันจะมาทางนี้ที่แรงมันจะไม่ถูกโอเคไหมคะดันที่แรงให้เข้ามาปึ๊บเนี่ยเอาที่แรงให้เข้าตรงนี้ค่ะดันเข้ามาตรงนี้ดันนี้ที่แรงเข้ามาตัวนี้เหมือนกันดันที่แรงให้เข้าตัวนี้ถ้าเราไม่รู้จริงๆให้เราดูตรงนี้นะคะตรงหัวกระชากที่หน้าออกมาเราจะตรงเป๊ะเลยถ้าตรงจุดปึ๊บเนี่ยเรากดตรงแล้วก็แทงเข้าไปแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่รู้ก็ดูที่หัวกระชากหน้าออกมาตัวนี้เหมือนกับดันเข้ามาลักษณะดันนี้เข้ามาเอาข้อของเราไปเป็นตัวดันเข้ามาลักษณะตัวนี้ตอนเราเรียนเราทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ใช้ตัวนี้ดันขึ้นจับดันขึ้นนะคะจับปุ๊บดันขึ้น
เอาไปใส่ด้วยนี่เดี๋ยวเราจะปวดจังเวลาเราอายุมากๆ5นาทีหรือ5วิ5วิตัดแล้วก็จะใส่นะคะเราก็ใส่ตรงนี้นะอย่าใส่ตรงนี้เดี๋ยวฟังเราโยกนานเวลาอายุมากๆเนาะก็ใส่ตรงนี้ก็ปวดปึ๊บมันจะเข้าเข่าตรงนี้เลยเขาเอาเบาๆเขาเจ็บเลยบอกว่าห้ามใส่ตรงร่องห้ามใส่ตรงนี้นะมันเป็นการนวดของเราไปด้วยมันเป็นการนวดของเราไปด้วยเนาะเรานวดของเราไปด้วยนะครับเราไปด้วยนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสามนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้หกใช้ตรงนี้เพื่อเป็นการยืดจับข้อจับเนี้ยนะครับแล้วก็ยืดลักษณะนี้อันนี้หกคืออย่างเงี้ยคือยืดคือเข่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันบีบหรือเบี้ยวไปเราจะยืดหกอย่างนี้ค่ะหกการยืดนะคะเจ็ดก็คือการปึ๊บวิ่งถูกปึ๊บมันจะไปที่ข้อเท้าข้อเท้าปวดมันจะปวดตรงไหนนะเจ็ดนี่ตรงเส้นใช่ไหมครับอะไรคะตรงเส้นเลยใช่ไหมครับถ้าเราเรียนคือหน้าขบักหนึ่งเคยเรียนไหมถ้าเรียนคือหน้าขบักหนึ่งถ้าเราเรียนแพทย์แผนไทยเราจะรู้ว่าเป็นหน้าขบักมันจะเป็นหน้าขบักเลยคือตัวนี้หน้าขบักเนี่ยกดอย่างนี้ปึ๊บมันต้องลงไปข้อเท้าอย่างเงี้ยหน้าขบักตรงที่นูนขึ้นหรือเปล่าครับตรงไม่นูนค่ะไม่นูนเนี่ยเอาอย่างไรครับถ้าเป็นแอ่งเนื้อเป็นแอ่งแรกที่จัดกระดูกแอ่งแรกค่ะเอาอย่างไรเนาะอาจารย์จะบอกยังไงไม่เป็นไรจับให้ดูเดี๋ยวนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพวกยังไม่ได้เรียนก็ดูไปก่อนจำต้องก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้เรียนมากพอเนาะเพราะเวลาด้วยจำกัดเนาะถ้ามาเบียดอยู่ตรงจุดอธิบายจุดมันจะไม่ไปต่อเนื่องครับแปะนะคะจำเข้าไปเลยตรงนี้แปะให้จำเข้าไปเห็นไหมคะก็จำเข้าไปนะคะทีนี้เวลาเราไอ้นี่จะขับลูกสะบ้าบนเครื่องเนาะจากนี้ค่ะจำเข้ามาก่อนสมมติว่าลูกสะบ้าตรงนี้มันเพื่อตามเข้ามาก่อนแล้วค่อยเอาตรงนี้ออกมาจากด้วยเห็นไหมคะเข้าใจดันลันเข้ามาก่อนเคลื่อนก่อนเอาใหม่นะตัวของเราเนี่ยต้องไปอย่างเงี้ยขาต้องเป็นอย่างเงี้ยพอดีหมอใส่ตามที่เราใส่รองเท้าที่ตรงนี้จ้ะขาไปอย่างเงี้ยเราดันเข้ามาก่อนจับยืดตรงนี้ดันเข้ามาอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็ผักดันเข้ามาอย่างเงี้ยดูตรงนี้เป็นหลักดูตรงนี้ดูเท้าเป็นหลักเสร็จแล้วเวลาเราจะปวดเราใช้ตรงนี้เนี่ยฮะดันปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าปึ๊บเลยนะฮะเสร็จแล้วพอลูกสะบ้าเราดูที่ลูกสะบ้านะถ้าเคลื่อนยังเคลื่อนอยู่ใช้ตัวนี้ปิดจับนี่ป่ะปิดปุ๊บปุ๊บมองไม่แม่นมันแล่นมากมันแล่นมากอ๋ออย่างนี้ฮะตรงนี้นะจับไปตรงลูกสะบ้าให้อยู่เอาตรงนี้ปิดตัวหมุนต่อนะฮะใช่ไหมครับว่าจะหมุนนะฮะไม่ใช่ยังไม่เคยทำมาได้ไหมจะมาได้เรียนใหม่ด้วยช่วยกันนะคะแพทย์กับใครช่วยกันเลยค่ะช่วยกันนะคะใช้ได้ทุก
ประมาณนี้นะครับจับนี้ก่อนดันเข้ามาปึ๊บแล้วก็ดันลงไปนะครับล็อกก่อนนะพอรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยมันดันแล้วมันจะไม่ดันอีกนะมันจะดันแค่ครั้งเดียวตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ปึ๊บมาอย่างนี้ก่อนแล้วจับไม่อยู่ก่อนจับไม่อยู่ตัวนี้ก่อนจับไม่อยู่นะอยากให้มันติ้มนะติ้มห้ามทำโอเคไหมคะโอเคดิ้นห้ามทำนะคะจับปึ๊บอย่างนี้ให้ดูก่อนแล้วก็กดทันทีเลยลงไปประมาณนี้นะคะก็ได้ไหมคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ก่อนอาจารย์แล้วถ้าเกิดเข่าหลุดไม่ใช่แค่นี้คือเรานั่งลงอย่างเงี้ยนั่งลงพวกมันหลุดแค่นี้เลยค่ะเข่าหลุดมันทับอย่างนี้เลยถ้าเข่าหลุดเนี่ยเราจับพระอาจารย์ได้เลยเป็นเองอ๋อถ้าเข่าลุ่มเราจับเหมือนพระอาจารย์ได้เลยก็คือดูไล่ก่อนจับก่อนว่าเข่าลุ่มเนี่ยหรือว่าลูกชาวบ้านดูดีๆระหว่างเข่าลูกชาวบ้านว่าลูกชาวบ้านมันเคลื่อนหรือเข่ามันลุ่มเนี่ยอาจารย์ครับคือสถานการณ์จริงเนี่ยตัวผมเนี่ยมันมีตรงนี้เมื่อกี้เหมือนอาจารย์พูดนะหนึ่งผมจะปวดตรงนี้หมดปวดแล้วก็ตรงนี้บวมขึ้นข้างตัวอาจารย์พูดมาเนี่ยก็รอให้พระอาจารย์อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวรอไม่จังหวะพอดีจังหวะอาจารย์มาถ้าเราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ปวดที่มันตึงเวลาเรายอดย่อเราก็จะตึงมันคืออะไรอะมันคือหลุดหรือมันเคลื่อนเราจะรู้ได้ไหมครับว่ามาเคลื่อนแต่มันปวดเราต้องดูก่อนนะว่าขึ้นเคสเลยว่าบ้านลูกสบ้ามันเคลื่อนเนี่ยหรือว่ามันหลุดก็คือเราต้องมาคอนดูให้เห็นวิธีการตรวจนะคะคอนแอนน้อยเห็นได้ด้วยแล้วก็ขออีกครั้งนึงเอาเป็นศึกษาไปเลยไม่พอดีตรงนี้อาการตรงนี้ครับเป็นกรณีศึกษาเลยอ่ะเชิญเชิญเพราะว่าตีนี้นะครับผมจับขาตัวเองเวลาจับมันจะไม่รู้สึกอะไรฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มันจะคล้องมันจะเป็นเหมือนมีอะไรเหมือนทรายติดมันอะไรอันนี้เป็นลูกสะบ้าที่อันนี้เป็นลูกสะบ้านะคะเห็นไหมคะอันนี้ลูกสะบ้าแน่นอนมันจะมีลูกสะบ้าเป็นเขาเรียกว่าลูกสะบ้าเก่าคือมันติดนะคะมันติดนะคะติดนะคะตรงนี้นะคะคือว่าเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยก็คือมันไปข้างในคือมันไปข้างในนะคะมันเป็นข้างในเราก็ต้องตรวจทั้งสองข้างถ้าข้างนี้ไปข้างในเราก็ต้องดูนะคะเราไปข้างในนะคะว่าข้างไหนไปข้างในนะคะถ้าเราถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือจะนวดก่อนนะคะนวดพร้อมกับจับกระดูกเลยนวดได้ค่ะนวดพร้อมกับจับกระดูกนะคะอย่างเช่นมาปึ๊บถูกไหมครับมาปึ๊บเนี่ยเรานวดก่อนเลยไล่ไปเลยค่ะก็ที่หนึ่งเลยหายใจรับปากก็ได้ค่ะเจ็บมากใช่ไหมคะอันนี้หมอลงนิดเดียวนะคะเพราะประมาณนี้นะคะมันจะเป็นการเข้าตรงนี้ของเราก็นะคะเราก็ตามกระดูกสะบ้าเลยตรงที่เราติดนะฮะตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยอันนี้ถือว่าติดใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันเคลื่อนไปเคลื่อนใช่ไหมใช่ครับเคลื่อนพอดีของอาจารย์หิวมันมองไม่ออกว่าลูกสะบ้าอยู่ตรงไหนด้วยอาจารย์หิวรับผิดชอบอาจารย์หิวมารับผิดชอบไหมไม่จริงจริงอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยอันนี้จังจะเห็นลูกสะบ้าหน่อยใช่ไหมอ่ะนะครับอย่างนี้นะคะอาจารย์อ้วนขาดูนะขาอย่างนี้ว่าเราไม่ไปมากไม่เห็นจริงๆอย่างนี้นะครับจุดที่3ตั้งเลยจุดที่3ค่ะซึมแล้วเดี๋ยวแป๊บอาจารย์กินอยู่น้ำอันนี้นะคะน้ำไม่เป็นปึ๊บเห็นไหมครับเอาโดนป้ายตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะคะนี่อาจารย์จะตึงปึ๊บเสร็จแล้วเราดันปึ๊บเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะจับให้อย่าให้โดนอย่างนี้เป็นเด็ดขาดอย่านะอย่างนี้เป็นเด็ดขาดเราจับหาลูกสะบ้าให้เจอก่อนแล้วเอาเข้าปากแบบนี้อย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะแจ๊ดอยู่มาแล้วมีชอบหรือเปล่าไม่เป็นไรจ๊ะมาถ่ายรูปแบบนี้มาถ่ายรูปแบบนี้นะอันนี้เข้าไปในเข่ามันจะเข้าไปในเข่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นเนี่ยของที่คุณเป็นเนี่ยเห็นไหมอันนะฮะถ้าใครจะรู้ว่าเป็นหรือเป็นเนี่ยมาดูจุดนี้นะมันจะเป็นก้อนเนี่ยจุดที่เป็นก้อนนี่คือมันจะดันตัวนี้มามันจะดันเข้าไปตรงนี้นะคะนะฮะเป็นก้อนเลยนะฮะเป็นก้อนเลยจับได้เลยเป็นก้อนเลยนะครับกำลังใจเดี๋ยวเก็บ
เนี่ยทำค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 ู่นะมีค่าคำด้วยนะมีค่าคำด้วยนะรบกวนอาจารย์เวลาสอนอาจารย์ไปต่อชี้ๆอีกรอบนึงได้ไหมคะสบายสบายอาจารย์อยู่ไหนนะโรงพยาบาลฐานแล้วอาจารย์คำคำคู่นะนิดนึงหมดแล้วก็ชี้นะอาจารย์รวบเยอะแยะอาจารย์เดี๋ยวจะเอาให้รวบเยอะแยะจะทำไหมคะชัดๆให้แบบนี้นะเห็นไหมตรงที่เป็นก้อนเราต้องหาเป็นก้อนเห็นไหมนี่เห็นไหมก้อนเราเนี่ยกระดินนะอย่านะตรงนี้นะตรงนี้นะมีก้อนเขาถ้าเป็นเตียงนอนแบบนี้ให้ใช้แบบนี้นะคะใช้แบบนี้หมอต้องไม่เหนื่อยโอเคไหมคะหมอต้องไม่เหนื่อยต้องได้อย่างเงี้ยเตียงเลยดึงดึงนะคะแค่ได้อย่างนี้นะคะหมอต้องแบบนี้ปุ๊บเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อยเรานวดเป็นสิบคนเราก็ไม่เหนื่อยแบบนี้นะไหวไหมคะไม่ไหวไหวอยู่อาจารย์แต่กระเจี๊ยบเข่าอีกไม่ไหวก็ต้องไหวมันเป็นปัญหาพอดีอาจารย์มันตรงกับสิ่งที่อาจารย์มันต้องสู้ตายนะครับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้เหมือนกันนะคะด้านเจ้าเป็ดเอาเข้าไปเลยกดนี้นี่ไม่ต้องนี่นะคะถ้านี้มันจะดันไปตรงนี้ค่ะจะดันพอดีเมื่อก่อนเป็นนักวิ่งมาราธอนวิ่งเยอะนะได้ค่ะนะคะพอเสร็จแล้วปึ๊บนะคะเราก็ยืดนะคะยืดจับยืดนี่76จับยืดนะตัวหมอจับยืดยืดก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะจับยืดอย่างนี้นะคะเจ็บอะไรนะคะต่อไปนะคะ7นะคะ7หน้ากระบะแล้วก็8นะคะไม่ค่ะ8ทีนี้มาดูดึงจับนี้ก่อนนะคะต้องมาก่อนปึ๊บเนี่ยนะเขาจะเจ็บมากนะนะเห็นไหมเนี่ยตรงที่มันไปปึ๊บเตรียมดันเข้าเอาเลยดันเข้าปึ๊บเนี่ยนะฮะดันเข้าเลยนะฮะให้มันดันช่วยเป็นขนาดไหนใช่ไหมอาจารย์ช่วยเสริมเลยนะจะเจ็บขนาดนั้นใจจะขาดเข้าใจชั้นหรือยังที่ฉันทำหน้าอย่างนี้เมื่อกี้เสร็จแล้วก็เอาแบบนี้ปิดลักษณะนี้นะฮะปิดนะฮะปิดลักษณะนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็กดลงไปนะฮะไปก็ไหวไหมไม่ไหวเนาะไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะมันก็จะไปหาไหวค่ะอย่างนี้นะคะให้นิ่งก่อนดันตามมาก่อนดันลูกสะบ้าเข้ามาก่อนจะเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยเข้าแล้วนะคะเข้าแล้วนะคะทีนี้พอมันเข้าแบบนี้นะคะดังไหมคะดังมากเลยเนาะดังมากนะคะเจ็บมากไหมมันเป็นปัญหาพอดีคือพอดีกับอาจารย์ที่ก้อนหัวเข่าเจ็บลูกกระดูกดิ้นเสร็จแล้วก็จัดกระดูกเหมือนพระอาจารย์เลยค่ะเราก็เริ่มจัดกระดูกได้เลยนะคะเราก็เริ่มจัดกระดูกแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วใช่แก่เข้าก่อนเราค่อยไปปอกนะคะแล้วก็มาดังเนี่ยแสดงว่าไม่ต้องพักแล้วก็วนนะคะต่อได้เลยนะคะวนต่อผ้าจานได้เลยนะคะวนอย่างเงี้ยได้เลยปัญหาพอดีไงรอมานานใช่ไหมบุญมาถึงรอบแล้วก็มาเช็คดูว่าตรงที่มันเป็นก้อนเป็นปุ่มอยู่เนี่ยนะฮะเราก็มาเช็คว่าตรงที่มันเป็นก้อนเป็นปุ่มยังมีไหมถ้าเกิดว่าเนี่ยก้อนปุ่มมันจะน้อยลงได้ยังไงก้อนมันต้องไม่เจอนะคะตรงที่เราเห็นเป็นก้อนมันต้องเล็กลงทันทีนะ
วิ่งไหมทีนี้ลุกวิ่งเลยไหมเราก็มาเช็คดูนะคะเช็คดูก่อนเช็คการเช็คก็คือการจับคำนะเช็คว่านิ่มไหมใช่ครับว่ามันว่าเขายังเจ็บไหมนะคะเขายังดีไหมไข่มดแดงไม่ได้กินก็เป็นเนาะเจ็บหัวไม่ได้เกี่ยวโยกดูคอยคนกินนะคะโยกดูจะจากแอคซิเดนต์ก็ได้ถ้าเป็นลูกสปาที่มันลงต่ำเนี่ยจะใช้วิธีการเอานี้ก็ได้นะคะโยกโยกถ้ามันลงต่ำนะคะคุณจะใช้วิธีโยกโยกโยกนี้ก็ได้โยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยแล้วค่อยให้เขาเผลอค่อยเขาเผลอนะอันนี้เขาไม่เผลอเลยอาดามรับเนี่ยรับพอเขาเผลอเราก็ถ้ามันเคลื่อนด้านนี้เราจับเข้าด้านนี้เคลื่อนด้านนี้เราก็จับด้านนี้เราเป็นคนคุมหมอเป็นคนคุมว่าจะให้ไปด้านไหนเขาเคลื่อนด้านนี้เราจะให้คุมไปด้านไหนก็ดูนะฮะเรียบร้อยประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาเดินดูก็ได้เดินแล้วเราก็พอกอีกนะคะอาการที่ทำแล้วเขาว่ามันมีปัญหาที่อาจารย์ปัญญาเนี่ยมันต้องตรวจเพราะอันนี้ก็เป็นช่วงนั้นก็ต้องตรวจดูแต่ตอนนี้ปัญหานี่ก็ไม่เป็นแล้วจริงๆผมนวดกับน้องเขาก็มานานแล้วก็คิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องไตครับที่มีปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ตัวนี้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่พอที่อาจารย์ผมกดตรงนี้ต้องบอกสมุนไพรพ่อด้วยนะแล้วตัวกดนี่ก็ตอนนี้ไม่ได้เอาแป๊บเลยบางส่วนมันจะไฟช็อตใช่ไหมฮะมันจะไฟช็อตนะมันจะต้องยอมตามไปกับอาจารย์ไม่อะไรกันนี่ลองดูว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าสื่อไม่มีนักออฟฟิศหรอกอะไรก็ได้อาจารย์รบกวนขอเบอร์โทรเลยมันเป็นขอถ่ายรูปแล้วขออาจารย์โทรศัพท์โดนสาบคนละคนสามคนเป็นไงลงแป้นลงเดี๋ยวบอกคนละเจ้าของแล้วเร็วจับมาพวกมาถ่ายรูปเดี๋ยวเจ้าของน้องขวามาเจ้าของถ่ายให้อาจารย์เดี๋ยวพี่จำพันหนึ่งถ่ายรูปด้วยไม่ทันเจอกันไม่เคยเจอกันมีคนบอกอยู่ให้ไปข้อเข่าที่คุณหาใส่คุณหามาเองเลยไม่ต้องไปไกลเลยมาเองเลยค่ะลุงค่ะอาจารย์ไม่ได้เอามามันต้องเอามาแล้วพาทำไม่ความรู้อาจารย์ที่มาเป็นหลักเดี๋ยว